่วนที่สโมสรกรมฐานราบที่23ค่ายสุรธรรมพิทักษ์จังหวัดนครราชสีมาสาธารณสุขจังหวัดได้มีการตรวจประเมินความพร้อมสถานที่กักตัวเทศบาลโพกลางซึ่งกรมฐานราบที่23สนับสนุนสโมสรกรมฐานราบที่23ใช้เป็นสถานที่กักตัวให้กับคนในชุมชนซึ่งเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงก่อนที่จะออกไปพบกับครอบครัวเป็นการตัดวงจรการระบาดโดยมีการจัดเตรียมเตียงนอนพร้อมด้วยอุปกรณ์เครื่องนอน26เตียงซึ่งก็มีคนในชุมชนที่แจ้งความประสงค์เดินทางกลับภูมิลำเนาเข้าสู่กระบวนการกักตัว14วันแล้ว16รายเพื่อประเมินความพร้อมนะคะเรื่องของการจัดสถานที่จะต้องประกอบไปด้วยจุดรับส่งอาหารจุดคัดกรองห้องตรวจฉุกเฉินจุดรับส่งต่อจุดห้องน้ำผู้พักคอยเตียงนอนห้องอำนวยการการกำจัดสิ่งปฏิกูลจุดจอดรถจุดทานอาหารและจุดรับขยะอันตรายซึ่งสถานที่นั้นมีความลงตัวค่ะการบริหารจัดการเรียบง่ายสะดวกกับทุกฝ่ายแล้วก็มีความพร้อมที่จะรองรับประชาชน